อ่าอันนี้ก็เป็นคําถามของหลายๆคนนะบอกว่าเวลานั่งสมาธิเปิดธรรมะครูบาอาจารย์ฟังไปด้วยขณะนั่งจะสามารถทําสมาธิแบบละเอียดได้ไหมคะแล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่ธรรมะที่ฟังรวมทั้งแล้วแต่เคลื่อนเสียงของครูบาอาจารย์ด้วยคลื่อนเสียงของครูบาอาจารย์นะถ้าท่านจิตของท่านบริสุทธิ์มากๆเนี่ยบางทีคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะยัง ผมให้ทดลองดูอลองลองฟังหลวงปู่เทศเทศเรื่องการภาวนาเนี่ยนะมี MP3 ในอินเทอร์เน็ตให้โหลดฟังมากมายนะลองเอามาฟังดูคือบางทีเนี่ยท่านอาจจะพูดสะดุดบ้างไม่ชัดบ้างหรือว่าท่านอาจจะพูดคำซ้ำบ้างเราไม่เข้าใจบ้างแต่คือไม่ต้องไปเอาเออความถูกต้องอะไร แบบร้อเปนะแต่เอาความรู้สึกทางใจเราเนี่ยนะถ้าเกิดเราหลับตาฟังท่านไปเฉยๆคือไม่คาดหวังอะไรเลยนะเอาเอาเสียงของท่านนะ่ในที่สุดเนี่ยเสียงเนี่ยมันเป็นสื่อของจิตนะแม้แต่ในคำพีพระไตรปิฎกก็บอกนะว่า บางคนเนี่ยเริ่มฝึกเจโตปริยญาณหรือว่าดักรู้ใจคนเนี่ยจากการฟังเสียงเอาแต่ไม่ได้ฟังธรรมดาฟังแล้วเนี่ยเข้าถึงจิตด้วยเข้าถึงความรู้สึกของผู้พูดเข้าถึงต้นแหล่งกําเนิดของเสียงนั้นด้วยนะในที่สุดมันจะรู้สึกถึงจิตของท่านพอเราแค่ฟังไปฟังไปเนี่ยนะเรารู้สึกถามถามง่ายๆเลยนะ่าไอ้ไอ้ต้นแหล่งที่มาของเสียงของหลวงปู่เทศนเนี่ยสว่างหรือมือด นะจิตเราตอบได้มันเห็นเป็นภาพชัดขึ้นมาเนี่ยในขณะที่กําลังนั่งหลับตาเนี่ยว่าเออสว่างมีความเบามีความโปร่งโล่ง,ลงอะไรขึ้นมาเนี่ยนะแค่นั้นจิตของเราเป็นสมาธิได้แล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้คำคำตอบของคําถามก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะท่าทีในการฟังของเราหรือว่า ถ้าทีที่เราดูลมหายใจไปด้วยฟังไปด้วยนะหรือว่าครูบาอาจารย์เสียงของครูบาอาจารย์บริสุทธิ์แค่ไหนด้วยนะฮะมันจะเป็นตัวตัดสินว่าสมาธิที่อาจเกิดขึ้นของเราเนี่ยละเอียดประณีตหรือว่าจะหยากแค่ไหนแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะไว้สองแบบนะคนที่จะเปิดธรรมะฟังไปด้วยระหว่างนั่งสมาธิเนี่ย จุดเริ่มต้นขึ้นมาแค่บอกว่าเออฉันทําสมาธิแล้วฉันรู้สึกเพ้งคว้างมันไปไม่ถึงไหนสักทีแล้วเปิดธรรมะครูบาอาจารย์เออมันดีขึ้นมันมีความรู้สึกว่าใจิตใจได้ที่เกาะน,นะได้ที่ตั้งได้เครื่องหนุนให้เกิดพลังนะให้เกิดความสว่างอันนั้นก็ทําไปไม่เป็นไรนะแต่อย่าไปคาดหวังว่านะฟังเสียงครูบาอาจารย์แล้วมันทให้เกิดฌานเกิดยานอะไรขึ้นได้แน่ๆมันมันแล้วแต่เหตุปัจจัย ในแต่ละครั้งแต่ละคนแต่ละเวลาแล้วก็ครูบาอาจารย์ด้วยว่าเป็นท่านไหนนะครับ